ชาวเน็ตเบรกวูดดี้วุฒิธรบอกอยากสัมภาษณ์คะแนนพี่จองเชียร์แฟนๆช่วยกดซับตามคำขอแต่เจอแฟนคลับกับชาวเน็ตรีบเบรกชี้คำตอบนี้คือปฏิเสธอ้อมๆแล้วเรียกว่ากระแสดีไม่มีแผ่วจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้คะแนนกับพี่จองยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีเจ้าของช่องคะแนนเฮดแบร์อีที่มีแฟนๆติดตามกว่า 2.1 ล้านซับด้วยคอนเทนต์พาเที่ยวสุดน่ารักพาให้ใจฟูซึ่งก็ทำให้หลายรายการและสินค้าติดต่ออยากร่วมงานด้วยรวมไปถึงพิธีกรดังวูดดี้วุฒิธรที่ล่าสุด7มีนาคม2567ได้ออกมาเผยคลิปว่าอยากชวนคะแนนกับพี่จองมาสัมภาษณ์ในรายการแต่อีกฝ่ายยังไม่ตอบตกลงโดยเผยว่าใครอยากดูสัมภาษณ์พี่จองกับคะแนนบ้างอยากดูไหมอยากมากเราเป็น FC เขาเหมือนหลายๆคนมีโอกาสได้คุยกับผู้จัดการพี่จองคะแนนเขาบอกเขาอยากพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเขาเป็นที่รักของทุกคนทุกคนชอบเขาจริงๆเลยถามว่าเมื่อไหร่และเขาบอกว่าน้องๆตั้งไว้ถ้ายอดติดตาม5ล้านใน YouTube น่าจะเป็นตัวเลขที่เขาน่าจะมาให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือทุกคนช่วยหน่อยโดยในแคปชั่นยังได้ระบุด้วยว่าใครอยากให้วอสัมภาษณ์พี่จองกับคะแนนเราต้องช่วยกันแล้วครับวาระแห่งชาติคะแนนเฮดแบร์อีกชื่อช่อง YouTube พี่จองกับคะแนนนะครับซึ่งก็มีทั้งดาราคนดังและแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนอยากเห็นคะแนนและพี่จองมาออกมารายการของวูดดี้กันเทียบแต่ก็มีอีกด้านที่รีบเบรกและบอกว่าไม่เห็นด้วยกับที่จะไปกดดันอีกฝ่ายเพราะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเจ้าตัวตั้งค่าตัวสูงๆคนก็มองว่าเพราะไม่อยากมาออกรายการหรือเปล่าและการตั้งยอดซับไว้5ล้านก็ดูจะเป็นการปฏิเสธอ้อมๆแล้วอาทิให้เขาอยู่ในที่ของเขารู้จักเขาเท่าที่เขาอยากให้เห็นชื่นชมในแบบที่เขาอยากจะเป็นดีกว่าไหมถ้ายิ่งเปิดเยอะดราม่าจะเยอะอันนี้คือปฏิเสธแบบอ้อมๆแล้วนะคะเขาไม่อยากให้สังก็ไม่ต้องไปสังค่ารู้เท่าที่เขาอยากให้รู้เคารพ privacy นะคะอย่ากดดันเลยคะดูไม่ออกหรือคะว่าเขาปฏิเสธทางอ้อมไม่ทราบว่าคุณวูดดี้ตีความที่เคอร์บี้บอกใน EP 100ไม่ออกหรือคะหรือยังไงให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาดีกว่าคะคะแลนก็พูดใน EP 100แล้วว่าอยากทำ YouTube กับทำเพลงแค่นั้นไม่อยากทำอย่างอื่นอย่าทำให้ทีมงานต้องลำบากใจเลยไม่อยากให้เขาต้องเข้ามาในวงการบันเทิงไทยอาคะเขามีความสุขกับการได้พา FC เที่ยวทำไมรู้สึกเหมือนเขาจะบอกปัดแบบสุภาพเหมือนตอนเรื่องค่าตัวออกรายการแต่คราวนี้อาจจะประมาทพลังโซเชียลคนรักพวกเขาไปนิดสองโดนเขาปฏิเสธยังไม่รู้ตัวอีกให้เขาอยู่ในที่ของเขาเถอะค่ะถ้าเป็น FC เขาจริงๆไม่อยากให้เขาอยู่พื้นที่ของเขาดีกว่านะคะจาก EP 100ก็เหมือนเป็นการสัมภาษณ์นะอยู่แล้วบางทีไม่จำเป็นต้องเพิ่มแสงอะไรให้เขาเลยเขาอยู่ของเขามันดีมากๆอยู่แล้วและอื่นๆ